การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสันติสุขสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเรามักจะได้ยินชื่อของบุคคลที่ทำงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐว่าอสบ้างหรืออปพรบ้างนะคะซึ่งบุคคลเหล่านี้ค่ะล้วนแต่เป็นอาสาสมัครประชาชนที่ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐในการทำงานด้านสาธารณประโยชน์และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆค่ะซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะคะจะต้องทำงานด้วยความเสียสละทั้งเวลาและกำลังกายค่ะและในวันนี้นะคะทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปที่เกาะเสือตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีหน่วยงานที่ทำงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยค่ะซึ่งทำงานร่วมกันในด้านการฝึกอบรมและมีการทดสอบการปฏิบัติร่วมกันอยู่เสมอเพื่อสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นเพื่อพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับกองอาสารักษาดินแดนหรืออสนั้นเป็นกำลังกึ่งทหารเพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติเป็นกำลังสำรองของฝ่ายทหารเมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและยามศึกสงครามครับโดยการรับสมัครราษฎรที่สมัครใจเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนส่วนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพรนั้นเป็นอาสาสมัครที่เกิดขึ้นถูกต้องตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพ.ศ. 2522มาตรา26ซึ่งกำหนดให้จัดตั้งหน่วยอปพรขึ้นทุกอำเภอและทุกเขตในกรุงเทพมหานครเพื่อให้เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนภาคราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนนะครับโครงการฝึกอบรมทดสอบอส อปพร.เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงภาครัฐและมูลนิธิต่างๆภาคเอกชนให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความชำนาญและการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เหล่านี้อีกด้วยครับซึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรก็มีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับป้องกันจังหวัดกำแพงเพชรและสถานีตำรวจภูธรโกสัมพีนครมาร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้เหล่าอาสาสมัครเหล่านี้ที่เป็นอส อปพร.ครับอส.เนี่ยนอกจากทำงานในด้านของการส่วนราชการแล้วเนี่ยอยากให้เป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าอส.เนี่ยมีอยู่ในทุกอำเภอตามอำเภอจะมีเจ้าที่อส.อยู่เนี่ยผมก็เลยเริ่มว่าให้มีการฝึกเช่นการปฐมพยาบาลในกรณีที่เกิดมีอุบัติภัยในพื้นที่สามารถเป็นกำลังฉุกเฉินได้แล้วก็มีการกู้ภัยนะครับมีการช่วยเหลือประชาชนนะครับในยามเช่นสมมติว่ามีเกิดน้ำท่วมหรืออุทกภัยอย่างเงี้ยนะครับอุทกภัยหรือวาตภัยเนี่ยก็สามารถจะเป็นกำลังเผชิญเหตุได้ครับแล้วก็เรายังสอนเรื่องการเมืองการปกครองความรักชาติประชาธิปไตยถึงที่เราทำระยะแรกเราก็สร้างความรู้เข้าใจทางการเมืองเพื่อให้คนเข้าใจว่าชาติเนี่ยไม่ต้องการให้มีสีนะครับว่าชาติไทยพื้นไทยเดียวกันหัวใจเดียวกันธงชาติสีเดียวกันพระมหากษัตริย์องค์เดียวกันก็ปีแรกเราทำแบบนั้นปีที่สองเนี่ยเนื่องจากว่าเราได้เกิดความปรองดองในระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็มาเพิ่มเรื่องเศรษฐกิจการเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์คือเป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของร.9ด้วยครับเพราะว่าปัญหาหลักของคนกำแพงเพชรก็คือความยากจนจากการทำเพื่อเชิงเดียวคุณผู้ชมครับการฝึกอบรมทดสอบอส อปพร.ในครั้งนี้นอกจากจะมีการฝึกปฐมพยาบาลฝึกกู้ภัยอบรมเรื่องการเมืองการปกครองและกฎหมายจราจรแล้วยังมีการอบรมการเกษตรแนวผสมผสานซึ่งเป็นวิธีการทำเกษตรที่มีการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์หลายๆชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันครับเพื่อใช้ประโยชน์อย่างครบวงจรโดยทั่วไปมักจะเป็นรูปแบบการเกษตรแบบดั้งเดิมประเภททำเพื่อพอกินพอใช้ทำโดยสมาชิกในครัวเรือนพอมีเหลือจึงขายเกษตรกรสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียงเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวจังหวัดกำแพงเพชรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วยครับอย
อย่างกำแพงเพชรเนี่ยส่วนมากจะเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชหลักๆอยู่3อย่างคือข้าวมันอ้อยซึ่งส่วนมากจะทำพืชเชิงเดี่ยวก็จะประสบปัญหากับเรื่องของไม่ค่อยมีกำไรก็เลยวันนี้ก็โครงการอสก็จะเอาโครงการของในหลวงเกษตรทฤษฎีใหม่มาสอนด้วยนะครับแล้วก็ยังสื่อไปยังเยาวชนว่าให้กลับมาเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์เป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ด้วยครับคือเป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของร.9ครับก็เกิดได้เห็นว่าประชาชนเริ่มรวมกลุ่มจะปลูกพืชทางเลือกที่ไม่ปลูกพืชแบบเดิมแล้วนะครับอย่างเช่นบ้านหนองบงโกสัมพีนะครับซึ่งเรามีโครงการฝึกปอไปแล้วปีที่แล้วและปีนี้ก็จะมีการประกวดเนี่ยขณะนี้ผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนำหลักในการนำชาวบ้านเนี่ยทำปลูกพืชทางเลือกนะครับเพื่อให้พ้นจากความยากจนครับคุณผู้ชมคะซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะก็จะทำให้อาสาสมัครที่เป็นทั้งอสหรืออปพรสามารถที่จะปฏิบัติงานกู้ภัยและเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะซึ่งการฝึกอบรมนะคะก็จะประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติค่ะซึ่งอาสาสมัครต้องทำความเข้าใจต่อเนื้อหาในเบื้องต้นก่อนที่จะสู่ขั้นตอนในการปฏิบัติงานจริงค่ะและที่อำเภอโกสัมพีนครยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจของหน่วยงานจากกองทัพบกค่ะที่เข้าไปทำความช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่างๆของประชาชนซึ่งจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะในพื้นที่ตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรเป็นพื้นที่ที่ประชาชนประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปีครับโดยทางจังหวัดกำแพงเพชรได้ส่งเสริมให้ประชาชนฝึกอบรมปั้นโอ่งเพื่อใช้เป็นภาชนะกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนกองทัพภาคที่3จึงได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มให้กับประชาชนเพื่อให้มีวัสดุในการปั้นโอ่งเพิ่มขึ้นอีกให้ได้เพียงพอสำหรับหน้าแล้งที่กำลังจะมาถึงนี้ครับคือจากหมู่บ้านไม่มีที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งเราก็ทำโครงการขอกรมน.เขาก็เลยอนุมัติงบประมาณมาให้ครับและนอกจากการฝึกปั้นโอ่งแล้วศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เป็นสถานที่ไว้ให้ชาวบ้านมาเรียนรู้วิธีการปลูกพืชวิธีการเลี้ยงสัตว์รวมไปถึงการฝึกอาชีพอย่างอื่นอีกด้วยครับตรงนี้คือทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับในภาพรวมของกลุ่มนะครับเราก็ได้ต่อรองราคาได้เราก็จะไปตามตลาดสินค้าโอท็อปแล้วก็หาตลาดตามที่เป็นตลาดนัดเราก็ให้แม่กลุ่มแม่บ้านนำไปขายด้วยแล้วก็ส่งเป็นสินค้าโอท็อปด้วยแล้วก็ไปจัดบูธขายด้วยครับอันนี้ก็เป็นตลาดสินค้าให้เราได้นะครับในการที่เราทำกิจกรรมต่างๆของศูนย์ครับผมเข้ามาศึกษาดูงานหรือฝึกอาชีพได้เลยครับตอนนี้เราก็รับอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับของจังหวัดกำแพงเพชรทั้ง11อำเภอก็มาที่นี่เหมือนกันครับผมเราก็จะได้ถ่ายทอดให้คนอื่นได้เอาตัวนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับคุณผู้ชมครับการที่ชาวบ้านมีความรู้ในการหารายได้เสริมสามารถทำมาหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเองนั้นทำให้ชาวตำบลโกสัมพีมีความรักความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชนเป็นพลังสร้างชุมชนให้เข้มแข็งทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับซึ่งกองทัพภาคที่3ได้เข้ามาสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบสุขภายในหมู่บ้านและป้องกันภัยยาเสพติดทำให้ที่บ้านหนองบงตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนครนั้นกลายเป็นหมู่บ้านตัวอย่างของจังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วยครับคุณผู้ชมคะและนี่คือเรื่องราวของทหารช่วยได้ในการดำเนินโครงการในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยกองทัพบกค่ะซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านทั้งในเรื่องของการศึกษาการประกอบอาชีพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศของเราค่ะกรมน.เพื่อประชาชนการที่เราเนี่ยมาเรียนครูแล้วเนี่ยคือไม่ใช่แค่เนื้อหาหรือว่าความรู้เกี่ยวกับครูอย่างเดียวแต่ประสบการณ์ทางด้านการใช้ชีวิตในสังคมหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยเป็นครูที่ดีขึ้นได้
ครงการให้ในตมอะค่ะไม่ได้สอนแค่ให้เราเรียนเก่งอย่างเดียวนะคะแต่ยังสอนให้เราเข้าสังคมกับคนอื่นได้การศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติเพราะฉะนั้นเรามีบทบาทที่สุดปลูกฝังสู่ลูกศิษย์ของเราให้เป็นครูที่ดีตามให้เป็นคนดีตามเป็นพลเมืองที่ดีโครงการให้ในตมไม่ได้ให้แค่ที่เรียนไม่ได้ให้แค่อาชีพแต่โครงการให้ในตมสอนให้เราทำงานเป็นและให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีศักยภาพอยากให้มาลองสัมผัสด้วยตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะในยุคที่เราจะต้องเดินหน้าประเทศไทยสู่การปฏิรูปสังคมนะคะสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามนั่นคือการปฏิรูปทรัพยากรคนนั่นคือการพัฒนาคนนั่นเองค่ะซึ่งเครื่องมือที่มีความสำคัญในการพัฒนาคนนั่นคือการศึกษาค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะมีจำนวนคนไม่น้อยค่ะซึ่งยังขาดโอกาสทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนที่มีผลการเรียนที่ดีแต่มีฐานะที่ยากจนและมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองในพื้นที่ที่ห่างไกลทั่วประเทศได้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะเปรียบเสมือนเพชรในตมที่นำมาเจรไนจนเกิดคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปค่ะโครงการเพชรในตมเป็นโครงการที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองหรือที่เรียกว่าอปภ.ครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกลมีหน่วยงานรัฐบาลเข้าไปเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมการปกครองและการสร้างความปลอดภัยในหมู่บ้านครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชนบทที่ห่างไกลโดยอาศัยบุคลากรในท้องถิ่นมาช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดของตนเองครับซึ่งเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตโครงการเพชรในตมคณะศึกษาศาสตร์เป็นเวลา5ปีด้วยกันครับโดยกรมน.เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆตลอดจนการสนับสนุนทุนจัดสร้างหอพักสำหรับนิสิตในโครงการนี้ด้วยครับณตอนนั้นการคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตมจะแตกต่างกับตอนนี้คือเป็นเหมือนประกวดหมู่บ้านอปป.ก็ภาคก็จะคัดเอาตามโควต้าของแต่ละภาคเป็นเด็กในหมู่บ้านอปป.คุณสมบัติคือขาดแคลนเรียนดีแต่ยากจนนะคะแล้วก็เป็นปีแรกที่โครงการเปิดก็ร่วมกับกรมน.แล้วก็มสว.ประสานมิตรนะคะถามว่าภาคภูมิใจขนาดไหนเข้ามาเป็นเพชรในตมชีวิตนี้เกิดมาเพื่อเป็นเพชรจริงๆเป็นทั้งครูที่เป็นเหมือนทหารเป็นครูที่มีความซื่อสัตย์เป็นครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีซื่อตรงต่อหน้าที่การศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติเพราะฉะนั้นเรามีบทบาทที่สุดปลูกฝังสู่ลูกศิษย์ของเราให้เป็นครูที่ดีตามให้เป็นคนดีตามเป็นพลเมืองที่ดีตั้งแต่ครั้งแรกก็คือการมาอยู่หอเพชรในตมการใช้ชีวิตร่วมกันกับคนที่มาจากต่างถิ่นต่างสิ่งแวดล้อมแล้วมาอยู่ด้วยกัน4ปีไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ได้รับประสบการณ์มากกว่าคนอื่นที่เพิ่มเติมก็คือกรมน.ได้จัดการทัศนศึกษาดูงานให้เราเป็นประจำทุกปีในมุมต่างๆของประเทศแล้วก็มีการออกค่ายอาสาซึ่งทำให้เรารู้ว่าเด็กต้องการอะไรครูควรจะเป็นอย่างไรและความต้องการของชุมชนเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นประสบการณ์เหล่านี้เราก็เอาไปให้กับเด็กโดยเฉพาะเด็กในโรงเรียนของดิฉันเป็นนักเรียนขยายโอกาสทำให้รู้สึกว่าถ้าเราเป็นครูเราต้องให้ความรู้สึกอบอุ่นกับเด็กเราต้องมีความรักเราต้องเป็นครู24ชั่วโมงการใช้ชีวิตนิสิตโครงการเพชรในตมนั้นนอกจากจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดแล้วนะครับการร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยร่วมกับกรมน.จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้รับองค์ความรู้ในด้านวิชาการและการปฏิบัติครบทุกด้านซึ่งมีด้วยกัน7ด้านประกอบด้วยกิจกรรมด้านส่งเสริมวิชาการและเทคโนโลยีกิจกรรมด้านความมั่นคงและปกครองกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนกิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมด้านการส่งเสริมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมด้านการบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมด้านนันทนาการและกลุ่มสัมพันธ์ครับโดยกิจกรรมเหล่านี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษารวมทั้งกำหนดให้เป็นข้อมูลในการพิจารณาบรรจุบัณฑิตเข้าทำงานในพื้นที่ต่างๆหลังจากที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วด้วยครับการร่วมกิจกรรมกับคนอื่นทำให้เราเพราะว่าต่างคนต่างคิดแต่เราหาวิธีการมาปรับให้เข้ากันแล้วก็
นำแนวคิดหรือวิธีการทำกิจกรรมของโครงการเนี่ยค่ะไปพัฒนาเด็กของเราเพื่อที่ให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในอนาคตค่ะโครงการเพนในตมอะค่ะไม่ได้สอนแค่ให้เราเรียนเก่งอย่างเดียวนะคะแต่ยังสอนให้เราเข้าสังคมกับคนอื่นได้เพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่คือเราอยู่กันเป็นหออยู่กันคนตั้ง200กว่าคนซึ่งถ้าเราไม่มีทักษะการปรับตัวหรือว่าการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถอยู่กับคนอื่นได้ตลอดระยะเวลา4ปีนะคะที่อยู่ในโครงการเพนในตมนะคะนอกเหนือจากสิ่งที่มหาลัยกำหนดก็คือเป็นโครงการที่มาจากทางกอรมน.นะคะทางทหารเขาก็ให้เราได้ร่วมกิจกรรมต่างๆซึ่งแต่ละชั้นปีก็จะมีโครงการที่ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนที่เข้ามาเรียนที่นี่ค่ะก็จะต้องทำกิจกรรมเหล่านี้ทั้งหมดค่ะทางโครงการพิเนตรมนะครับมีโอกาสได้ให้นิสิตนะครับได้ลองไปสัมผัสนะครับก็มีทั้งที่โครงการพิเนตรมได้จัดทำทุกปีอย่างเช่นค่ายวันเด็กนะครับก็ฝึกให้เราได้จัดกิจกรรมในโรงเรียนนะครับหรือว่าจะเป็นค่ายเพชรอาสาครับที่ฝึกการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารเนี่ยครับหลายๆอย่างเนี่ยครับมันเราก็จะได้ใช้จริงเมื่อเราไปเป็นครูนะครับการที่เราเนี่ยมาเรียนครูแล้วเนี่ยคือไม่ใช่แค่เนื้อหาหรือว่าความรู้เกี่ยวกับครูอย่างเดียวแต่ประสบการณ์ทางด้านการใช้ชีวิตในสังคมหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยเป็นครูที่ดีขึ้นได้ครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะก็คือเรามีหอพักในมหาวิทยาลัยให้นะคะการอยู่หอพักก็คือการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนหนึ่งแต่อีกประเด็นหนึ่งคือการอยู่รวมกันสอนให้อยู่ร่วมกันอยู่แบบพี่แบบน้องที่ได้แน่ๆก็คือจบแล้วคุณจะไปเป็นครูในหมู่บ้านของตัวเองนะคะนิสิตที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในโครงการเพชรในตมนอกจากจะได้รับวิชาความรู้เพื่อจบไปเป็นครูที่จะอบรมสั่งสอนเยาวชนในรุ่นหลังแล้วนะครับพวกเขายังถูกบ่มเพาะให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมบัณฑิตที่จบการศึกษาไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีอุดมการณ์เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งนั่นทำให้โครงการเพชรในตมได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติให้เป็นโครงการดีเด่นของชาติสาขาการพัฒนาสังคมด้านความมั่นคงในปี2540และปี2542ผอ.รมน.และผอ.โครงการอพป.แห่งชาติได้เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและนิสิตบัณฑิตทุกคนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีเพื่อประเทศไทยของเราครับตอนนี้ผมอยู่ชั้นปีที่5กำลังฝึกสอนอยู่ครับก็สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ครับตามหลักวิชาก็ต้องสอนในทุกวิชาครับทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยทุกอย่างเลยครับทักษะการใช้ชีวิตจบแล้วก็ไปพัฒนาลูกศิษย์ที่เราจะไปสอนครับให้เขาเป็นคนดีคนเก่งแล้วก็นำความรู้ต่างๆแล้วก็สิ่งที่เราเรียนรู้ไปขยายต่อในชุมชนของเราไม่ใช่แค่ในโรงเรียนแต่หมายถึงชุมชนทั้งชุมชนนะครับการที่ได้มาเรียนในโครงการเพชรในตมเนี่ยถือว่าได้รับโอกาสที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าหนูคิดว่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของหนูเลยก็ได้ก็เลยอยากที่จะนำความรู้นำประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยได้เรียนแล้วก็ได้รับการอบรมสั่งสอนไปต่อยอดค่ะให้ลูกศิษย์เนี่ยได้เป็นคนที่ดีของสังคมค่ะนิสิตที่เข้ามาในโครงการพิเศษตรงนี้ทุกคนแล้วก็คือจะต้องกลับไปเป็นครูที่บ้านเกิดของตัวเองครับอย่างผมนี่อยู่ที่จังหวัดน่านใช่ไหมครับผมก็จะกลับไปเป็นครูที่จังหวัดน่านซึ่งเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วโครงการนี้แน่นอนประสบความสำเร็จทุกคนในวงการศึกษาในประเทศไทยเมื่อพูดถึงโครงการเพชรในตมทุกคนจะยอมรับว่าผลผลิตเป็นเด็กที่มีคุณภาพเป็นครูที่มีคุณภาพและแน่นอนสำคัญที่สุดก็คือว่าโครงการนี้ได้รับรางวัลโครงการดีเด่นเรื่องการพัฒนาสังคมของประเทศเราต้องการผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปเป็นครูและก็ออกไปเป็นผู้นำชุมชนสร้างความมั่นคงให้กับประเทศกรมน.เพื่อประชาชนคุณผู้ชมคะบัณฑิตและนิสิตจากโครงการเพชรในตมนะคะปัจจุบันนี้นะคะมีถึงรุ่นที่31แล้วค่ะและกว่าที่พวกเขาจะสำเร็จการศึกษาได้นะคะเขาจะต้องผ่านบททดสอบอย่างมากมายตั้งแต่ขั้นตอนในการรับคัดเลือกเข้าสู่โครงการจนกระทั่งจบการศึกษาค่ะซึ่งเปรียบเสมือนเพชรที่ถูกนำมาเจรไนจนสวยงามและมีคุณค่าในหลายๆด้านและพร้อมที่จะกลับออกมาเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าที่พัฒนาบ้านเกิดของตัวเองต่อไปค่ะหมดเวลาของเรื่อง
ื่องราวกรมน.เพื่อประชาชนแล้วค่ะวันนี้ดิฉันต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ